ไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนักจะถึงแล้วเดินเองได้คืนนี้คุณก็พักในหมู่บ้านผมไปก่อนแล้วกันนี่พรุ่งนี้เช้าก็กลับนี่จะให้เดินได้ยังไงเล่าเมื่อกี้ไม่หนีแทบไม่คิดชีวิตเลยตอนนี้รู้สึกเท้าจะแป๊บแป๊บยังไงก็ไม่รู้อ่ะสงสัยพรุ่งนี้ก็ยังกลับไม่ได้ให้ฉันนอนพักที่บ้านคุณสักสองสามวันแล้วกันนะโอ๊ยโอ๊ยนี่อีบ้านี่ฉันเป็นผู้หญิงนะหายเจ็บแล้วนี่มุกซ้ำเคยมีคนใช้มุกนี้เพื่อจะค้างหนูบ้านผมมาแล้วขอโทษแต่ฉันยังไม่กลับหรอกนะฉันไม่ยอมทิ้งความฝันไปง่ายๆหรอกก่อนหน้านี้ฉันอยู่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่กลางป่าดอนเสือแล้วอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแหละนี่แล้วคุณพาฉันมาที่เดิมทำไมคุณรู้ได้ไงเป็นที่เดิมป่าที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดแหละนี่คุณตั้งใจจะแกล้งฉันให้เดินหลงป่าใช่ไหมผมจะแกล้งคุณทำไมก็คุณไม่อยากพาฉันมาป่าดอนเสือตั้งแต่แรกนี่ทำไมจะเก็บต้นไทรไว้ดูคนเดียวได้ไงคุณปล่อยให้ต้นไม้กับสัตว์ป่าเนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาติดีแล้วยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีคุณเป็นเจ้าของป่าเลยไงถึงได้เที่ยวห้ามคนนู้นคนนี้อ่ะฉันบอกคุณไว้เลยนะว่าถ้าฉันไม่ได้เห็นคุณปู่ต้นไทรเนี่ยฉันจะไม่มีทางออกจากป่านอนเสือเด็ดขาดแล้วแต่เลยถ้าคืนนี้คุณจะนอนในป่าก็เชิญผมจะกลับหมู่บ้านโอ๊ยนี่เดี๋ยวดิจะทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอโอ๊ยรอด้วยนี่อย่าหนีสินี่เอางี้ฉันยอมจ้างคุณก็ได้คุณอยากได้เงินเท่าไหร่ว่ามาเลยฉันจะไปขอตังค์พ่อมาให้นี่ยอมแล้วใช่ไหมเงียบมีคนมาCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ